ติดเชื้อไวรัสมาบวก2รายแรกซึ่งเป็นไวรัสโรคติดต่อร้ายแรงตระกูลเดียวกับไวรัสที่ทำให้เกิดอีโบลาโดยผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชายวัย26ปีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่26มิถุนายนและเสียชีวิตในวันที่27มิถุนายนส่วนผู้ติดเชื้อรายที่2เป็นชายวัย51ปีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่28มิถุนายนและเสียชีวิตในวันเดียวกันทั้ง2คนเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเดียวกันนะครับมีอาการท้องเสียมีไข้คลื่นไส้อาเจียนก่อนเสียชีวิตนอกจากนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ98คนซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนในชุมชนโดยทุกคนถูกกักตัวเฝ้าสังเกตอาการโดยตัวของไวรัสมาเบิร์กเนี่ยนะครับยังไม่มีวิธีการรักษาแต่แพทย์กล่าวว่าการดื่มน้ำในปริมาณมากและการรักษาอาการเฉพาะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตรอดและคาดว่าพาหะของไวรัสมาเบิร์กก็คือค้างคาวผลไม้และแพร่กระจายระหว่างมนุษย์ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดหรือว่าส่งผ่านของเหลวในร่างกายผู้ติดเชื้อมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงครับมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 24-88 โดยอาการที่เห็นได้ชัดก็คือปวดศีรษะมีไข้ปวดกล้ามเนื้ออาเจียนเป็นเลือดและมีเลือดออกด้วยโดยองค์การอนามัยโลกประกาศพบการระบาดของเชื้อไวรัสมาบวกนะครับหรือว่ามาเบิร์กเนี่ยนะครับที่คล้ายกับโรคอีโบลาครั้งแรกในประเทศกาน่าในระบุแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ว่าจากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างของผู้ป่วย2คนในกาน่าพบว่าทั้ง2รายติดเชื้อไวรัสมาเบิร์กนะครับที่คล้ายกับโรคอีโบลาส่วนภูมิภาคทางนอกจากนี้นะครับองค์การอนามัยโลกยังชื่นชมด้วยว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกาน่ารับมือกับผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมพร้อมรับการระบาดเพราะว่าหากไม่มีการตัดสินใจที่รวดเร็วทันทีตัวของไวรัสชนิดนี้อาจจะระบาดเกินกว่าควบคุมได้และเมื่อมีการระบาดแล้วอนามัยโลกก็จะสนับสนุนด้านทรัพยากรเพื่อรับมือการระบาดต่อไปครับ